ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะก็มีการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันออกกลางค่ะโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ไปปล่อยแถวตำรวจท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะไปดูแลความปลอดภัยในย่านสถานที่ท่องเที่ยวซอยนานาถนนสุขุมวิทซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่อินโดนีเซียนั่นเองค่ะทางผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวท่านบอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสถานที่เฝ้าระวังต่างก็คือจุดที่ประชาชนพลุกพล่านทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมีการตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกในบริเวณสถานที่ต่างๆแล้วก็มาตรการนี้เนี่ยนอกเหนือจากดูแลในภาพรวมนะคะภาพใหญ่ๆของการก่อเหตุก่อการร้ายแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ายังเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับตำรวจสันติบาลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวแต่ทั้งนี้ท่านก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไม่มีรายงานเลยนะคะว่ามีการจะก่อเหตุรุนแรงในประเทศไทยแล้วก็กำชับไปยังตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้เฝ้าระวังให้คัดกรองบุคคลที่เข้าออกประเทศไทยด้วยค่ะค่ะมีคุณผู้ชมส่ง SMS มาบอกว่าอยากได้ปฏิทินมากเลยต้องตอบคำถามค่ะคำถามถามว่าประเทศในกลุ่ม CLMV นะคะก็มีกัมพูชาลาวมาเลเซียเวียดนามะนะคะกลุ่มนี้ประเทศไหนที่ส่งออกจักรยานมากกว่ากันนะคะเราก็เลยเลือกมาให้สองประเทศกัมพูชาหรือเวียดนามนะคะตอบกันเข้ามาวันนี้ของรางวัลเต็มไปหมดเลยปฏิทิน10รางวัลแล้วก็ขนมจากตูเจงเยี่ยนอีก3รางวัลจะรายงานสภาพอากาศมาก็ได้เพราะว่าอย่างเมื่อเช้าตรู่เนี่ยเดินทางมาทำงานฝนตกปล่อยๆสำหรับพื้นที่แถวพระราม4ไม่รู้ว่าที่ที่คุณผู้ชมอยู่นั้นเป็นยังไงกันบ้างเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจากนครปฐมบอกอากาศดีมากๆอากาศดีเหมาะกับการท่องเที่ยวดีสุดสัปดาห์พอดีเลยแล้วก็อย่างเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนก็เป็นวันเด็กถือว่ายังเป็นช่วงแห่งความสุขคือสุขกันทั้งครอบครัวพาเด็กไปเที่ยวพาลูกหลานไปเที่ยวส่วนสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของคุณครูนะคะใช่ค่ะนะคะส่งกันเข้ามาได้ SMS 4838990นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ